Thai PBS Podcast View the world via the voice Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมเต้นนัทนนท์ดงสุงเนินครับสวัสดีครับผมปั๊บเฉพัฒน์อาชีรับโรคครับกลับมาอยู่กับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวอีกแล้วนะครับวันนี้ใครที่ดูผ่านวิดีโอใน YouTube น่าจะสังเกตแล้วว่าเรามีแขกรับเชิญด้วยนะครับนั่งอยู่ตรงนี้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้นครับปั๊บครับก็หลายคนน่าจะเคยได้ยินเราพูดถึงบุคคลคนนี้มามากมายหลากหลายตอนแล้วเนาะครับตอนนี้ได้ชวนมาคุยกันนะครับสวัสดีครับคุณพัฒพัฒนรุทธพอนครับหติ่มล็มเลยคับสวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีครับดีใจที่ได้มาครับครับก็แนะนําตัวหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นใครทําอะไรอยู่ช่วงนี้เป็นไดโนเสาร์ครับ อี่พีพีมาเป็นไดโนเสาร์ครับโชว์โชว์ในเดี๋ยวไหมด้านหลังหมุนมุนมุนไม่ได้ด้วยติก็คือสําหรับใครที่ฟังเป็นเสียงอยู่นะครับก็คือพีพีใส่มาเต็มยศมากครับก็ใส่เป็นชุดหนามมาเป็นไดโนเสาร์เนาะใช่ใช่เราก็ชอบไดโนเสาร์ตั้งแต่เด็กก็เลยรู้สึกเออน่าจะมีอะไรสนุกสนุกครับตัวมาคุณพีพีนะฮะชื่อเล่นพีพีเนาะเรียกพีพีก็ได้เรียกพีพีนะครับคุณพีพีตอนนี้เรียกพีพีเฉยๆก็ได้ พี่ๆตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างครับ huh. ในชีวิตประจําวันค <K _ T> ่ะเราก็เป็นนักศึกษาปริญญาเอกอยู่ที่สถาบัน MIT Media Lab ครับแล้วก็ทำโปรเจกต์ต่างๆทั้งเดี๋ยวนี้เราจะได้คุยกันเกี่ยวกับอวกาศเกี่ยวกับ bio digital interface หรือว่า human computer interaction ครับเรียน <K _ T> ก็คือเรียนปเอกนะครับจบปีไหนครับ class of class of ไม่รู้เหมือนกันอาจจะ at the end of time ยังไม่รู้เหมือนกันเราจะจบเมื่อไหร่ตอนคงจะเร็วๆนี้ครับก็คือตอนนี้เป็นพี p พียร์เ i ียคันดิเดตใช่ไหมครับ<ช>รอส่งทีสิ้นมบิครับพอบอกว่าเรียน MIT เนี่ยเชื่อว่าคนถามแล้วว่า MIT คณะอะไร แล้วเป็นหลานไอสไตล์หรือเปล่ารับก็เป็นหลานไอสไตล์ด้วยหนึ่งคนครับเรียนคณะอะไรครับมีคณะไมหรือว่าอย่างไงคือสถาบันที่เราอยู่ MIT Media Lab เนี่ยมันไม่ได้สังกัดคณะไหนแล้วก็ไม่ได้เป็นคณะแบบ In the sense of a c a d e m i c ด้วยก็คือชื่อก็คืออย่างที่บอกว่ามันคือแล็อซึ่ง MIT Media Lab ไอเดียก็คือว่าเออเขาไม่ต้องการให้มันเป็นสถาบันที่คนมาเรียนแต่ว่ามาสร้างอะไรบางอย่างก็เลยใช้คําว่าแลบเป็นเป็นชื่อส่วนหนึ่งของชื่อครับแล้วแบบนี้จะแจกปริญญายังไงครับเนี่ยอืมตอนที่เราเข้าไปอ่ะ director ของ Media เขาบอกว่าคุณมาเรียนที่ MIT Media Lab นะ่ไม่ได้มาเพื่อจะได้ปริญญาแต่มาเพื่อเอาปริญญาออกคุณจะได้เป็นมนุษย์ที่มีอิสระทําอะไรก็ได้ไม่ได้ลิมิตว่าเอยเป็นหมอเป็นวิศวะหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นมาเรียนที่นี่เพื่อจะเอาปริญญาออกไม่ได้มาเอาปริญญาเพิ่มครับครับก็ช่วงนี้พี่พีกลับมาไทยพอดีครับก็ก็เลยโดนล่ามอัดพอดแคสต์นั่นเองครับยินดีครับเย้สาเหตุที่ต้องเอาพีพีมาอัดจริงๆเลงไวหลายตอนมากเพราะว่าพีพีเนี่ยเป็นคนที่ อย่างที่บอกเรียนที่ MIT Media Lab เนาะใช้คําว่าเรียนไม่ได้ต้องบอกว่าทำวิจัยท,ทำวิจัยอย,<ห>อยู่ที่ MIT Media Lab นะครับก็จะได้ทํากิจกรรมต่างๆมีประสบการณ์ในการทําอะไรแปลกๆใช้คําว่าแปลกๆนะเยอะแยะมากมายเลยนะครับอ่ะอย่างแรกอยากให้พูดถึง MIT Media Lab หน่อยนะครับอาจจะลงลึกมากกว่าเมื่อกี้หน่อยว่าเอ๊ะเขาแล้วพอบอกว่า Media l a เนี่ยแล้วเขาแบ่งยังไงมีกลุ่มย่อยไหมยังไงบ้าง คือมีเดียลบเนี่ยอย่างที่เร,เราคุยกันบ่อยเนาะเรื่องเรื่องมีเดียลบซึ่งความน่าสนใจของมีเดียลบก็คือที่เนี่ยเป็นท,ที่ให้กำเนิดเทคโนโลยีหลายๆอย่างที่เราใช้กันอยู่ทัวนี้ไม่ว่าจะเป็นทัชสกรีน wearable technology เทคโนโลยีสวมใส่ได้ AI ที่ตอนนี้แบบโผล่ เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดก็มีเดเวลลอปเมนต์มาจากที่นี่ตั้งแต่ยุคของมาวินมินสกี้หรือว่าใครก็แล้วแต่อะไรเงี้ยครับอไอเดียของมีเดียก็คือเราสร้างมีเดียเนาะซึ่งมีเดียเนี่ยไม่ได้หมายถึงสื่อทีวีโซเชียลมีเดียแต่มีเดียหมายถึงว่าเป็นตัวกลางตัวกลางที่มันเชื่อมมนุษย์เข้ากับความเป็นไปได้ใหม่ๆเชื่อมมนุษย์เข้ากับเทคโนโลยีกับอวกาศกับอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมีเดียร์เนี่ยเราก็จะเชื่อใน3คําซึ่งเป็นคล้ายๆกับเป็น core Val u e ของเราก็คือมาร์จิสอื n e ูนิคเนสแล้ว ก็คือเราสร้างสิ่งที่มันดูเฮ้ยเหมือนเป็นไปไม่ได้ดูแบบแมจิคอลเราสร้างสิ่งที่มันมาก่อนเวลาหลังจากนั้นก็มีอะไรต่างๆมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นเราสร้างโปรโตไทป์ของอนาคตทําให้เห็นว่าโลกมันมีอะไรที่เป็นไปได้บ้างครับแล้วเราก็สร้าง Impact โดยการอินสไพร์คนโดยการสร้างบริษัทโดยการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆแล้วก็สุดท้ายคือเรามีความยูนิคคือเราทําในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทํากันมีคนบอกว่าถ้า Market Force ทำเนี่ยมีดียรับก็จะไม่ทํา ครับก็เลยเป็นเหตุผลที่เราเรียกเรียกว่าเป็นบอกเกิดของเทคโนโลยีเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่ามันจะทําตลาดยังไงแต่เราคิดแค่ว่าเราจะพุชความเปลนไปมากแค่ไหนความเป็นไปได้ใช่คำนี้เนาะครับแล้ว Impact อะ Impact ที่มันเกิดขึ้นให้กับโลกใบนี้เป็นบอกเกิดหลายคนโดยเฉพาะในประเทศไทยเนาะเรามองว่า เราไปให้ท right. ุนในการทำสตาร์ทอัพเยอะมากไปให้ทุนในการทำสิ่งที่มันเป็นโปรดักเยอะมากรัฐบาลเราทำแอปเยอะมากแต่เราไม่เคยมีใครมองว่าเอาแล้วเทคโนโลยีเนี่ยมันเกิดจากไหนอิมแพคมันอยู่ตรงไหนคะการที่เราเป็นบ่อเกิดเทคโนโลยีเนี่ยคืออันนึ่งที่เราคิดว่าสำคัญเหมือนกันก็คือว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาจากแวกคิวมันไม่ได้เกิดมาจากปั๊งแล้วก็เทคโนโลยีก็เกิดมาหรือว่าไอเดียองค์ความรู้ต่างๆมันไม่ได้เกิดมาจากวันนี้ลงทุนวันนี้แล้วพรุ่งนี้เกิดขึ้นมามันไม่ได้เป็นแบบนั้นใช่ไหมครับทุกอย่างเนี่ยม การเดินทางของความคิดต่างๆจาก แบบอาจจะมีคนคนนึงแบบมีไอเดียเพ้อฝันบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ค่อยๆเดเวล็อปตัวต้นแบบโปรโตไทป์หรือว่าองค์ความรู้บางอย่างแล้วสิ่งนั้นมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นดังนั้นสิ่งที่มีแบบทําก็คือเราเรียกว่าเป็น permissionless innovation คืออยู่ไม่ต้องมาขออนุญาตว่าจะทำมนูษนอันนี้แต่ว่าทําไปเลยแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นเรามาดิสคัสมาเรามาหาวิธีที่จะทําให้มันมี Impact ขึ้นแล้วสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญก็คือการที่แบบได้ลุยแล้วก็ทําในสิ่งที่มันดูเหมือนเปปนนนนไไไไไมมม่่่่ดดด้้้้้ออโยทีีตงแบบขจําากัใร แล้วอีกอันนึ่งที่เราคิดว่าสําคัญก็คือมีเดียเราเชื่อในเรื่องของการ connect the dot เอาองค์ความรู้หลายๆอย่างมารวมกันที่นี่เราเรียกว่าเป็น anti disciplinary คือเราไม่ได้เชื่อว่ามันมีข้อจากัดของศาสตร์ว่าเฮ้ยชีววิทยาต้องจบแค่นี้ฟิสิกส์ต้องจบแค่นี้ AI ต้องจบแค่นี้แต่ทุกอย่างเนี่ยมันเบลอเข้าหากันแล้วมันเกิดความเป็นไปได้ใหม่ๆจากการรวมทุกๆอย่างขึ้นคัะเราบอกว่าเราจะ connect art ไป inspire science ก็คือศิลปะมา inspire วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มา inspire วิศวกรรมวิศวกรรมมาออก inspire การออกแบบการออกแบบไปสร้างสังคมใหม่ ิดศิลปะแบบใหม่ขึ้นวงจรเนี้เราเรียกว่าเป็นวงจรของความคิดสร้างสารรค์ c r e ป t ซเค Cycle Creativity ถ้าเราคอนเน็กทุกอย่างได้เนี่ยความคิดสร้างสารรค์มันก็จะไหลไปเรื่อยๆแล้วทักวันนี้เรามี AI ด้วยเราก็จะใช้ AI เนี่ยสร้างให้ความคิดสร้างสรรค์คนมันขยายขึ้นไปอีกค่วันนี้คือ,ค,อคือความน่าสนใจของมีเดียแล้วแล้ว<อ>เวลาบอกว่าทําวิจัยเนี่ยคือเป็นแบ่งกันยังไงฮะหรือว่าต่างคนต่างทำยังไงไหม คือในมีเดียแลบเนี่ยเราบอกว่ามันเป็น l a b s within the lab ก็คือในนั้นเนี่ยก็จะมีกลุ่มย่อยๆต่างๆอย่างกลุ่มที่เราอยู่เนี่ยชื่อว่า fluid interface fluid interface ไม่ใช่น้ําหรือว่าของเหลวแต่ว่า fluid ในเซนซิว่าเป็นการ seamless คือการที่มันเชื่อมต่อกันแล้วก็ไหลรวมกันระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีอย่างเป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่บเรานึกถึงเวลาทัชสกรีนถ้าเรารู้สึกว่า้ประสบการณ์มันดีคือทัชแล้วมันจะแบบมันจะหนึบมือมันจะ fluid หนึบมือชอบคนหนึบมือ hashtag หนึบมือ แต่ว่าเราทําไปมากกว่าแค่แบบแค่ทัชสกรีนจริงทัชสกรีนเราเคยคุยกันก่อนหน้านี้ว่ามันมันเป็นนวัตกรรมแรกๆที่เกิดขึ้นจาก มีเดล็บ huh. กลุ่มนี้เลยไหมกลุ่มฟลูดอินเทอร์เฟสเลยไหมทัชสกรีน <Touch screen. S 2> คือทัชสกรีนเนี่ยมันมีแบบประวัติที่ที่ยาวมากๆที่ที่มีเดล็บคือตั้งแต่ในยุคที่คอมพิวเตอร์ยังแบบเครื่องใหญ่ๆเลยด้วยซ้ำตอนนั้นเราก็เริ่มแบเอานิ้วไปแตะๆกันแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วตอนแรกก็คนก็บอกเป็นเทคโนโลยีที่เงี้ยงเามากเพราะถ้าเอานิ้วไปแตะๆจอก็จะเละแล้วก็เลอะ <laughs> แล้วก็บอกเฮ้ยทัชสกรีนมันไม่มีทางแบบสําคัญแน่นอนแบบงงเงามากอะไรเงี้ย MIT ทําทําไมทุกันนี้ก็เต็มไปหมดเลยใช่่่่่่่่่มมมัััั้้้ยคคครรรบบบแแแแแแตตตววววาาาาไไไไอออ principle ขงททชสกกกกกีีีนนนนนเปลละๆ็โดื เรื่องของมนุษย์ทํายังไงให้มนุษย์เนี่ยเชื่อมโยงกับทำคอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ mm. อไอเดียเรื่องของ seamless หรือว่าไอเดียเรื่องของ intuitiveness คือทํายังไงให้มันไม่ต้องมาเรียนรู้ใหม่แต่ว่าใช้ คล้ายๆกับสัญชาตญาณที่เรามีอยู่แล้วว่าเฮ้ยมนุษย์นี่เราใช้มือไปจับนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับไอการคํานึงถึงมนุษย์เป็นจุดสําคัญของเทคโนโลยีเนี่ยอันนี้มันเป็นหนึ่งในความสําคัญของมีเดียแลบหรือว่ายูนิคแองเกิลคือเราไม่ได้สร้าง AI หรือสร้างเทคโนโลยีหรือหุ่นยนต์หรือ whatever แต่เราคิดว่าเอ๊เทคโนโลยี Technology พวกนี้มันจะมาเปลี่ยนวิธีการที่เราเป็นมนุษย์หรือทําให้มนุษย์เนี่ยดีขึ้นได้ยังไงครับโอเคทัชสกรีน okay. อันนี้คืออดีตแล้วปัจจุบันนะกลุ่มที่พีพีอยูเ่เน คือกลุ่มของเราเนี่ย evolve มันตั้งแต่ในยุคที่ information ยังเป็นการที่แบบเฮ้ย เราจะต้องมีอินโฟเมชันกันในโลกนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยในยุคที่อินโฟเมชันยังมีอยู่จํากัดจนตอนนี้อินโฟเมชันเราเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดออาจารย์ของพีที่เป็นคนรันฟลูอิดอินเทอร์เฟซเนี่ยก็คือแพตตี้าสตร์ผู้ศาสตร์แพทรมัสเขาเป็นคนที่กีฟแทดท็อกที่แบบคนดูเยอะที่สุดอันนึงในโลกก็คือซิกเซนส์คือเทคโนโลยีที่อยู่บนร่างกายที่ทำให้คนโปรเจกต์อินโฟเมชันไปที่ไหนก็ได้แล้วยุคนั้นเนี่ย <David> ก <Fil m analysis> ็ทำให้เกิดเวอร์บัลเทคโนโลยีขึ้นที่ตอนนี้เรามีสมาร์ทวอชๆอะไปเงี้ยครับจนตอชนี้้ขอมูลเราเต็มมไปหดแล้ว จากที่โลกที่ไม่มีข้อมูลเป็นโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลสิ่งที่กรุ๊ปเราโฟกัสตอนนี้ก็คือจากคำว่า information เนี่ยไปเป็น augmentation ทำยังไงที่เราจะแปลงข้อมูลเนี่ยไปเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มศักยภาพให้กับมนุษย์คือการที่เราเจอข้อมูลเยอะๆในบางครั้งเราแบบหลงไปกับข้อมูล <c oughs> หรือว่าเจออะไรที่มันแบบทําให้เราเครียดบ้างมีปัญหาบ้าง โอเวอร์แอมบ d a t เดต้าบ้างทำยังไงที่จะเดต้าพวกนี้จะนําไปส enhancement. Idea, er ู่เอ็นเฮนส์เมนต์คือทําให้มนุษย์เนี่ยมีสกยภาพที่ดีขึ้นเรียนรู้ได้ดีขึ้นมีสมาธิมากขึ้นมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นเอ็นเฮนส์เมนต์หรือออเมนเทชันเนี่ยคือโกที่เรากำลังทําอยู่ทุกวันนี้ครับก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นในมีเดียรัปและโฟลวอินเฟสนะครับก็ดูน่าสนใจมากแล้วมันตกองอวกาศยังไงครับพี่ก้ากำลังจะไปประเด็นต่อไปเลยคือด้วยความที่ พีพีบอกมาว่าเอ่อ MIT Media Lab เนี่ยครับมันมีความเป็นแอนทายดิสซิปริเนอรีเนาะหรือว่าการที่แบบเราจะก้าวข้ามศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งมามันก็ทำให้พีพีเอ่อในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้ทำโปรเจกต์ไม่ใช่แค่ในฝั่งฟลูอิดนฟลูอินเตอร์เฟสจ้าจาหรือว่าแบบเป็นเรื่องแวริเบิลจ้าจ๋าหรือเป็นองค์ประกอบจ้าจ๋าแต่ก็ได้ไปแตะทั้งแบบด้านไบโอด้านอวกาศเอ่อด้วยอะไรประมาณนี้ครับก็เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นคือที่มีเดียแล็บเนี่ยอย่างที่เเเเรราาาบออกทททคคโโนนนลยีี่ป็ต ในด้านต่างๆของเราทําเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ในอนาคตคแต่ก็จะมีกลุ่มที่ทําเรื่องเมืองในอนาคตการเรียนรู้ในอนาคตหรืออะไรก็แล้วแต่คร uh huh. าวนี้หนึ่งในสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีเดียลับเนี่ยเรามีกลุ่มที่ชื่อว่า Space Exploration Initiative uh huh. ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทําหน้าที่ทําให้การทดลองของมิเดียลับเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ไปดูซิว่าเอ๊ะจะเป็นยังไงถ้าอยู่ในบริบทของอวกาศเราทำคนในอนาคตแต่คนในอนาคตที่อยู่ในอวกาศมันจะเป็นยังไงเเราก็ได้เอางานวิจัยที่เราทำเนี่ยไปทดสอบในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงในสเปซสเตชันหรือในอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะตั้ง ค้นหาความไปไปได้ใหม่ๆของของงานที่เราทำอะไรเงี้ยครับซึ่ง Space Exploration Initiative เนี่ยก็เหมือนกับเป็น Launch Pad ให้โปรเจกต์ต่างๆเนี่ยได้ไปทำในอวกาศแล้วความสนุกก็คือว่าเราก็จะเห็นโปรเจกต์ที่มันหลากหลายมากไม่ใช่แค่ง,งานวิทยาศาสตร์อย่างเดียวแต่ว่าเป็นงานดีไซน์งานศิลปะงานสถาปตัตยกรรม uh huh. Performance อะไรก็แล้วแต่ที่มาจากมีเดียรับเราไปอยู่ในบริบทที่ไม่ใช่บนบริบทของโลกอะไรเงี้ยครับซึ่ง SEI หรือ Space Exploration Initiative ก็ Empower ให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้น เขาเนี้ยงานของเราที่ไปอยู่ในอวกาศเนี่ยมันก็มีหลายอันอวันนี้ก็คิดว่าจะเล่าประมาณ2โปรเจกต์ละรับที่จะเล่าให้ฟังอันที่1เนี่ยก็คือในทีมของ human augmentation ที่เราคุยกันเนาะก็คือเราจะทำยังไงให้มนุษย์เนี่ยไปอยู่ในอวกาศได้ซึ่งไอเดียนี้มันไม่ได้เป็นไอเดียใหม่มันมีมาตั้งแต่แบบหลังสงครามโลกและเรื่องของคำว่าไซบอร์ครับป๊บกับเติ้ลคยยินหัวไซบอร์กไหมเคยเคยครับ ได้ยินจากที่ไหนครับเป็นตัวละครในการ์ตูนทีมไททันทีมไททัน Justice League อ่าครับคือคำว่าไซบอร์กเนี่ยมันเป็นคำที่เราเจอใน science fiction หรือว่านวณียวิทยาศาสตร์เต็มไปหมดเลยแต่จริงๆมันเป็นคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์มาก่อนคือมันถูกสร้างโดยนักวิทยาศาสตร์สองคนที่เขาบอกว่าเฮ้ยเราจะเอาคอนเซปต์ของคำว่าไซเบอร์เนติกซึ่งไซเบอร์เนติกนี่ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีที่ตอบสนองได้เหมือนมนุษย์ใช่ไหมคือแบบว่ามนุษย์เนี่ย เอานิ้วไปแตะปั๊บปั๊บก็จะแบบปิดตาหรือว่าตอบสนองต่อสิ่งเร้าไซเบอร์เนติกคือไอเดียแบบนั้นเราจะเอาไซเบอร์เนติกที่อยู่ในเทคโนโลยีเนี่ยมารวมกับออร์แกนิซึมก็คือสิ่งมีชีวิตได้ยังไงก็เลยเกิดคำไซบอร์บอขึ้นคือไซเบอร์เนติกออร์แกนิซึมไซบอร์บนั่นเองค okay. รับบล็อกนี่คือมาจากเป็นการสมาดคำคาว่ <c oughs> าออร์แกนิซึ่มสนทีสมาดสนทีภาษาไทยหนึ่งส่วนหนึ่งเรียมครับ คราวนี้ความความหมายของไซบอร์กเนี่ยมันล้ำลึกกว่านั้นคือทุกวันนี้เราจะมองว่าไซบอร์กคือการที่แบบมนุษย์สูญเสียความเป็นธรรมชาติแล้วก็สูญเสียความเป็นมนุษย์ให้เทคโนโลยีแบบเทคโนโลยีกืนกินเรากลายเป็นมหุ่นยนต์ใช่ไหมแต่ว่าไอเดียของไซบอร์กตอนเริ่มต้นเนี่ยมันคือการตั้งคําถามว่าถ้ามนุษย์เนี่ยจะคล้ายๆกับเป็นเจ้านายของเทคโนโลยีเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันจะต้องทําให้มนุษย์เนี่ย ทำงานได้โดยที่เราไม่ต้องไปคอยเช็คว่าแบบเฮ้ยเทคโนโลยีมันทำงานดีหรือเปล่าหรือเราต้องไปคอยกดปุ่มหรือคอยดูแบบมิเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เทคโนโลยีนี่มันควรจะทำงานเหมือนเป็นอวัยวะหนึ่งของเราคือ seamless เราไม่ต้องเช็คว่าหัวใจเราเต้นหรือเปล่าหรือเราไม่ต้องเช็คว่าขาเราจะขยับไหมเราสามารถจะใช้มันได้อย่างเป็นธรรมชาติเลยดังนั้นไอเดียของไซบอกก็คือว่าถ้ามนุษย์เนี่ยจะไปอยู่ในอวกาศหรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันแบบไปไกลกว่าความเป็นมนุษย์เดิมเนี่ย ทายบอกคอนเซปต์ concept, ก็คือเทคโนโลยีเนี่ยต้องมาเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราทําให้เราสามารถจะคิดได้ไกลขึ้นสัมผัสได้ลึกซึ้งขึ้นแล้วก็มีความเป็นมนุษย์มากขึ้นครับอแล้วโปรเจกต์ที่ส่งขึ้นไปจากแนวคิดเนี้ครับมันร้อยฟังหน่อยได้ไหมฮะว่ามันเป็นยังไงจริงๆเหมือนผมเคยเห็นภาพใน Facebook พี่ด้วยเนาะที่แบบเป็นเหมือนใสเอ่อเหมือนหมวกนักบ,บินอกาศมันคืออะไรฮะ่อความหนได้ไหม คือโปรเจกต์ของเราเนี่ยอย่างที่บอกเราทำเรื่อง human augmentation แล้วหนึ่งใน area หรือว่าสาขาที่เราสนใจก็คือการเพิ่ม สุขภาพให้กับนักบ,บินอวกาศเพิ่มสุขภาพมันแบบแปลกๆเราต้องบอกว่า <laughs> ทำให้นักวิทยานักบ,บินอวกาศมีสุขภาพดีขึ้นที่ดีขึ้นคร <c oughs> ับซึ่ง area เนี้ยมันเป็น ARE a r e ยที่สำคัญมากสำหรับนาซาแล้วก็หน่วยงานอวกาศทั่วโลกเพราะว่าถ้ามนุษย์ไปอยู่ในอวกาศแล้วตายเนี่ยเราก็จะไม่สามารถจะมีอนานิคมบนดาวอังคารหรืออะไรต่างๆได้เราจะมีจรวดที่ดีแค่ไหนขุดยนต์ที่ดีแค่ไหนแต่ถ้าสุดท้ายมนุษย์ไปอยู่อวกาศไม่ได้เนี่ยมันก็จบใช่ไหมครับดังนั้นมันเลยมีสาขาที่เรียกว่า space health หรือว่าสุขภาพอวกาศหรือว่าการแพทย์อวกาศเกิดขึ้น <c oughs> งานของเราเนี่ยก็สนใจว่าเราจะสร้างเทคโนโลยีที่ทําให้นักบินอวกาศเนี่ยเข้าถึงข้อมูลสุขภาพหรือว่าข้อมูลที่เกิดขึ้นบนร่างกายของเขาไม่ว่าจะเป็นเมตาบอลิซึมกระบวนการอะไรต่างๆในร่างกายของเขาเนี่ยผ่านเทคโนโลยีที่สวมใส่ได้แหล่ง wearable เทคโนโลยีได้ยังไงแล้วพอเขาได้ข้อมูลแล้วเนี่ย ทอ่อทำยังไงที่ทำให้เขาเนี่ยสุขภาพดีขึ้นโดยการผลิตยาหรือผลิตอินเทรวชันต่างๆบนร่างกายของนักบ<ข>ินอการก็คือเป็นแวร r a บลด d e v i c ์เป็นอุปกรณ์ที่สวมใส่ได้ที่ทําให้นักบินอการเนี่ย มีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็มีมีเฮลตี้แฮบิทในอวกาศนั่นเองซึ่งโปรโตัทงยปันนี้พี่ก็ได้ไปลองอใช้เองในซีรจีด้วยใช่ไหมครัใช่ค่ะซึ่งดีวซ์ของเราเนี่ยมันมี2ชิ้นชิ้นหนึ่งก็คือเป็นดีวซ์ที่เสียบอยู่ที่ปากอคอยทําหน้าที่ดูสารเคมีที่อยู่ในน้ำลายเหมือนเวลาที่เราตรวจโควิดเราต้องเอาไร้แทงจมูกเราใช่ไหมเพราะว่า ร่างกายของเราเนี่ยเราปล่อยไบโอมาเกอร์หรือว่าเป็นอินดิเคเตอร์ของอโรคคอนดิชันต่างๆเราตื่นเต้นเราเครียดเราป่วยเราก็จะมีสารเคมีที่หลดหลั่งออกมาในไบโอฟลูอิดหรือว่าสารคัดหลั่งต่างๆคราวนี้น้ำลายเนี่ยมันคอนเทนสารหลายอย่างมากซึ่งความดีงามของมันก็คือเราไม่ต้องเจาะเลือดเข้าไปหรือเราไม่ต้องอะไรแทงจมูกเราสามารถจะมีอะไรเสียบอยู่ที่ปากล้วก็คอยเช็คน้ำลายเราเรื่อยๆได้อันนี้ก็คือเป็นดีไวซ์อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าพอเรารู้แล้วว่าเฮ้ ในน้ำลายเรามีมาร์กเกอร์สไรอย่างเช่นเรามีความเครียดเรากําลังตื่นเต้นเรากําลังมีโรคนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ย ดีไวซ์ที่เนี่ยจะทําหน้าที่ผลิตยาหรือผลิตอินเทรวนชั่น,นบนชุดนบินอวกาศเองเลยจินตนาการว่าแบบเป็นแมดเดมอนอยู่บนดาวอังคารอย่างเงี้ยรเราไม่มีโรงพยาบาลจุฬาหรือว่าศิริราชให้เดินไปบอกว่าเฮ้ยป่วย <laughs> โรงพยาบาลดาวอังคารยังไม่มีใช่ไหมรเราก็ต้องมีอุปกรณ์ที่ทําให้นบ,บินอวกาศเนี่ยเข้าถึง medical intervention บนร่างกายได้ซึ่งที่เราโฟกัสก็คือการผลิตยาหรือว่า bio process หรือว่า biofabrication คือการที่เราใช้แบคทีรียที่อยู่ในอุปกรณ์เนี่ยผลิตยา based on ีฉะน,นั้นงานโปรโตไทป์สออันนี้ยังเป็นงานที่เออร์ลี่มากๆคือเรายังไม่สามารถจะใช้ได้จริงในโลกทุกวันนี้แต่นี่เป็นคือคอนเซ็ปต์ของมีเดียคือเราโอเพนนิวโพสซิบิลิตี้โดยการทําสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปนไม่ได้ให้มันเข้าใกล้ความเป็นไปได้มากขึ้นแต่อย่างน้อยระหว่างทางที่เรานั่งรถมาก,กันเนี่ยฮะพี่ก็เล่าว่าไอ้โปรเจกต์เนี่ยฮะถึงแม้มันจะยังเป็นเออร์ลี่โปรโตไทป์มันก็ได้กลายเป็นเหมือนรากฐานให้เป็น สำหรับโปรเจกต์ถัดไปที่พี่ไปทำแนวอากาศเหมือนกันใช่ซึ่งคือโปรเจกต์เนี้ยเราเราเทสในซีโร่จีไฟท์ชั้งแรกซึ่งแบบสนุกมากรเ,เราเคยเราเคยคุยกันในใน s p ป c e TH S <S อ่ามแชแลแล้วรอบหนึ่งเรื่องของซีโรจีฟใช่ไหมว่าแบบเออมันมันทำให้เราสามารถจะซิมูเลตบรรยากาศของอวกาศได้โดยที่เราไม่ต้องไปอวกาศจริงๆเพราะว่ามันจําลองสภาวะแรงโน้มถ่วงหรือซีหรือว่าไมโครกราวิตี้แรงโน้มถ่วงต่ำครับ <S <S มไม่ใช่แค่นั้นมันจาลองแรงโน้มถ่วงบนด,ดวงจันทร์ได้ด้วยซึ่งเนี่ยก็สนุกมหกจริงเราชอบแรงโน้มถ่วงบนดวงจันทร์หรดวงขานมากกว่าเพราะมันแบบมันมันกระโดดแล้วมันไม่ติดเพดานอ่ะถ้าเป็นซีโรจีเรากระโดดปุ๊บเราติดเพดานเหมือนเป็นตุ๊กแกล้วก็ติดอยู่อย่างนั้นจนกว่า ก็รีแคปสั้นๆซีโรจีไฟมันคือเขาเรียก่าเป็นพาราโบลิกไฟเนาะก็คือใช้เครื่องบินเนี่ยครับในการบินดิ่งลงมาเพื่อจําลองสภาพอาจจะเป็นแดงน้มถ่วงต่ําอย่างที่ในอวกาศเลยอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะลอยหรือว่าที่พีลาวซิมูเลตดวงจันทร์ดาวังคารก็คือเหมือนกับว่าบินในโพซิชันหนึ่งวิธีหนึ่งให้ให้ให้มันจําลองสภาพแดงน้มถ่วงของอันตัออกมาได้ก็ไม่ต้องถามนะครับว่าเพราะอะไรเพราะราคามันแพงการส่งของไปอวกาศชิ้นหนึ่งเนี่ยมันแพงมากเลยนะแต่ว่า อยากถามหน่อยว่าเ,เห็นกลุ่ม Space Initiative Space Exploration Initiative ของคุณ Ariel ยเนี่ยเขามีส่ง Payload ไปยังสถานีอวกาศด้วยแล้วบอกว่าล่าสุดเนี่ยส่งอีเมลมาเล่าให้ฟังบอกจะมีไปดวงจันทร์ด้วยงานของเราได้ไปอยู่ในโปรเจกต์พวกนี้ด้วยไหมคืออเดีย uh, ของ Space Exploration Initiative ของด r Ariel เ, uh, เขาบอกว่าาต้องการทำ Starfleet Academy ที่มาจาก Star Trek ก็คือเป็นโรงเรียนที่จะ incubate คน เจเนเรชันสำหรับอวกาศแล้วถ้าเราจะทํางานที่มันอวกาศแล้วเราไม่ได้ส่งเอ็กซ์เพร t ไปอวกาศหรือเราไม่ได้ไปอวกาศจริงๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่เขาก็ถือว่ามันไม่มันยังไม่ส c เ e s s ใช่ปะดังนั้นสิ่งที่ a อเรียลทำแล้วเราว่ามันเป็นอะไรที่มันโปรไฟล์มากก็คือว่าเขาสร้าง pipeline ให้แบบนักวิจัยอย่างเราที่เราทําเรื่องของไซบอกอยู่บนโลกใช่ไหม ให้สามารถจะเข้าสู่ไพ p e l i n e ในการทำการทดลองในอวกาศได้คือเอ้ยอยู่เข้ามาเรียนคลาสเป็นแบบวันเลยเรียนเรื่องของการออกแบบ Experiment สำหรับอวกาศอยู่ไปเทดสอบ็บแรกใน Zero-G flight แล้วเอางานเนี้ยปุ๊บพอทัศน์จีไฟผ่านดีอยู่ไปใน Space Station uh hmm. Space Station เสร็จปุ๊บอยู่อาจจะส่งไปดวงจันทร์หรือว่าไป เอาโพสอื่นๆท,ที่ที่ที่อยู่ในไพ e l i n e ก็ได้ uh, แล้วลอนชของของแพลตฟอร์มที่เรามีเนี่ยมันก็มีตั้งแต่แบบเป็นแบบ s ับออร์บิทคือไปบินรอบแล้วก็ลงกลับมาหรือว่าแบบไปโครจรหลายๆวันมันก็มีหลายหลายแพลตฟอร์มขึ้นอยู่กับว่าการทดลองนั้นต้องการแบบไหน mm hmm. แต่ว่าเราว่าการที่ทําให้ process ตรงนี้มัน Seamless มากขึ้นเนี่ยมันทําให้คนจินตนาการ โปรเจกต์ใหม่ๆหรือว่าความไปไปได้ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอวกาศได้ไม่ใช่แค่สิ่งที่ต้องรอ NASA Approve หรือว่ารอให้มี Funding เข้ามามันเกิดคล้ายๆกับ d e r m t i z a t i z n ขึ้นคือมันทำให้เทคโนโลยีนั้นมันก้าวถึงคนหมู่มากขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าพูดตรงๆเลยก็คือจริงๆแล้ว m t t เนี่ยก็คือมหาวิทยาลัยเรากำลังอยู่ในยุคที่มหาวิทยาลัยเลือกงานวิจัยส่งงานวิจัยไปอวกาศได้โดยที่ ช้ความช่วยเหลือจากนาซา้อยมากคือมีการไปติดต่อกับบริษัทเอกชนมีการไปรับการซัพพอร์ตอะไรต่างๆนาซาเองก็อาจจะช่วยหรือว่ามีการฟันทีงจากนาซาบ้างนาซาต้องแอพพูแพลตฟอร์มทุกคนแต่ว่าก็มีบทบาทของนาซาเนี่ยน้อยลงกว่าแบบในยุคแบบอพอลโลนะคือในยุคอพอลโลนี่คือคนที่แบบตัดสินกันนี่ก็คือนั่งกันอยู่บนโต๊ะแค่ไม่กี่คนเนาะแต่นี่คือเราเปิดรับไอเดียนะพอมาถึงประเด็นนี้อยากชวนคุยอีกเรื่องหนึ่งก่อนที่จะโยนไปประเด็นถัดไปเพราะเดี๋ยวเราจะมีพูดถึงเรื่องแฟชั่นกันด้วยนะครับ เมื่อปี2019อันนี้เราเคยเล่าให้ทุกคนฟังแล้วว่าเราเคยไปงานที่ชื่อว่า Beyond the Cradle ซึ่งเป็นงานที่กลุ่ม Space Exploration Initiative เนี่ยเขาจะจัดกันทุกปีเลยนะครับงานนี้เนี่ยมันมันเข้ามา c o n t r i b u อะไรให้กับคนที่ทำงานด้านอาวกาศบ้างมันเป็น showcase ห,หรือว่ามันเป็น community ให้คนมาเจอกันคือเราว่าอย่างที่ที่พี่ต้นพูดว่าแบบ เอนนี้วงการอาวกาศเนี่ยมันไม่ใช่แค่วิศวกรอ,อย่างเดียวหรือว่าคนที่ทำกำลับจรวจดยานอาวกาศอย่างเดียวแต่ว่ามันคือทุกๆคนที่มา c o n t r i b u ต์ด้วยกันถ้าพี่ต้นจำได้งานวันนั้นเนี่ยเรามีแบบคนที่ทำภาษาต่างดาวให้กับ s t a r Trek เรามีศิลปินที่ออกแบบงานศิละปะที่ไปเล่นในอวกาศไปแสดงในอวกาศเรามีคนที่ออกแบบอะไรเต็มไปหมดเลยมีเป็ดด้วย <c oughs> มีเป็ดด้วยมีไดโนเสาร์ด้วยมีเต็มไปหมดเลยดัง <c oughs> นั้นไอเดียของงาน beyond the cradle ก็คือตั้งคำถามว่าเฮ้ ถ้ามนุษยชาติมีแพลตฟอร์มที่จะไปอยู่ในอวกาศได้เนีเราจะสร้างวัฒนธรรมอวกาศแบบไหนคาว่าวัฒนธรรมอวกาศหรือว่า space culture แร้วว่ามันสําคัญพอก,กับการที่เรามีเทคโนโลยีเพราะว่าอยู่มีเทคโนโลยีพาอยู่ไปได้แต่ถ้าอยู่ไปแล้วอยู่ stuck แด r e หรือว่าทําให้ชีวิตมันไม่ได้น่าสนใจอย่างเงี้ยไอ้ไอ้สิ่งเนี้ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นดังนั้น media lab space exploration initiative เนี่ยโฟกัสว่าเราจะสร้าง Human experience หรือว่าประสบการณ์ความเป็นมนุษย์ในอวกาศสร้างวัฒนธรรมอวกาศใหม่ๆได้ยังไงผ่านโปรเจกต์งานวิจัยต่างๆที่เราทำ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ซึ่งจริงไอ้ traditional <c oughs> ของการเอาหลายๆอย่างมารวมกันมันไม่ได้มามันไม่ได้ใหม่เม,ม,มื่อกี้เราจะพูดเรื่องแฟชั่นใช่ปะ่ะซ <c oughs> ึ่งเออมันเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ professor ที่ MIT เขียนชื่อว่า Fashioning Apollo Fashioning Apollo คือ ยูจะสร้างแฟชั่นให้กับคนที่จะแบบอยู่ในภารกิจอพอลโ o ล11ได้ยังไง hmm. เพราะว่าชุดนักบ,บินอวกาศ1อันเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่อุปกรณ์ที่เป็นแบบไซบอบ์กช่ไหมทำให้นักบ,บินอวกาศอยู่ในอวกาศได้ mm hmm. แต่มันยังเซอร์ฟฟังก์ชันของการอินสไปร์คนด้วย hmm. ว่าแบบอยู่ใส่ชุดนักบ,บินอวกาศไปโบกมือทักทายเด็กๆไปขึ้นปกโวอกอะไรอย่างเงี้ยดังนั้น เลเยอร์ของชุนับ,บินอกาศมันไม่ใช่แค่แบบ21ม a t เ r i a l ที่เอามาผสมกันเป็นชุนับ,บินอกาสแต่มันคือเลเยอร์ของจินนาการเลเยอร์ของการเมืองใส่ชุนับ,บินอกาศเฮ้ยเป็นตัวแทนของกองทัพอเมริกา <c oughs> เป็นตัวแทนของ ประชาธิปไตยใช่ไหมที่จะแบบว่าเป็น democracy in space ม,มันมีเลเยอร์หลายๆอย่างที่มันปนกันอยู่ซึ่งหนังสือเล่มนี้เราว่าม,มันน่าสนใจเพราะมันโชว์ให้เห็นว่าอวกาศ as a industry หรือว่า as a field เนี่ยมันผสมผสานหลายมิติมาตั้งแต่การเกิดขึ้นของชุดอพอ l โล11แล้วม,มันมีมิติหลายๆอย่างที่มันปนกันแล้วถ้าเราจะสร้างอนาคตของอวกาศ ไม่ว่าจะในไทยหรือว่าทั่วโลกเนี่ยสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก็คือเราต้องการไม่ใช่แค่คนที่ออกแบบชุดนักบ,บินอวกาศอย่างเดียวต้องการดีไซเนอร์อาร์ติสคนที่เข้าใจทุกๆอย่างเนี่ยมาทํางานด้วยกันเพื่อให้อนา,อนาคตของอวกาศเนี่ยมันน่าสนใจแล้วก็ตื่นเต้นฟังดูยิ่งใหญ่มากเลย<อ>จริงๆเมื่อกี้นี้เล่านึกถึงแบบนึกถึงซีรีส์เรื่องหนึ่งคือ for all mankind ตอนที่พีพีพูดถึงเรื่องว่าการออกแบบชุดอวกาศมันมีเลเยอร์ทางการเมืองอยู่แล้ว,ว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยเขา เขาถ่ายทอดมันออกมาได้ค่อนข้างดีว่าุยจะต้องแบบถ้าเป็นฝั่งโซเวียตก็จะต้องแบบแดงๆหน่อยมีความแบบว่าร,รักชาติมีความยิ่งใหญ่มีความเหมือนแบบทุกอย่างดูเป็นการทหารมากในขณะที่อเมริกาจริงๆมันเป็นจุดเริ่มต้นของนาซาเลยนะว่าต้องการที่ทําให้การสํารวจอวกาศเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของคนธรรมดาทั่วไปไม่ใช่แค่ทหารนะครับอันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเบรกถัดไปมาคุยกันถึง งานอื่นๆที่ทำนะครับนอกจากตัวงานที่ถูกส่งขึ้นไปบนอวกาศเนอะจริงๆพี่ๆเนี่ยไปร่วมโปรเจกต์หลายอย่างซึ่งเด็ดววันนี้มาลิสให้ฟังด้วยมีเซติ hmm. ด้วยเซติ mm hmm. ก็คือโปรเจกต์ที่ก่อตั้งโดยคาวเซเนไล่ล hmm. <la> mm ่าเอเลียนนะครับเบรกสมาคุยกันครับครับ STAR STUFF เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH กลับมาที่เบรกสองครับก็เมื่อกี้เราไป Zero G กันแล้วเนาะก็คือโปรเจ c t v แ r ริเ l ลของ PP แล้วก็ที่เล่าไปเมื่อกี้อะฮะที่พี่บอกว่า Project ไที่ขึ้นไป Zero G เนี่ยมันเป็นเหมือนรากฐานในการไปในสเต็ปถัดไปก็คือไปในอวกาศเนาะได้ข่าวว่าเมื่อปีที่แล้วพี่ส่งงานไปสถานีอวกาศอนาชาติมาใช่ครับเป็นงาโปรเจ e c t ที่2ที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือ Project ที่ชื่อว่า micro pet ครับก็คือสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆ เพชรคือสัตว์เลี้ยงเพชรเนี่ยมันมีความหมาย2อันอันหนึ่งก็คือสัตว์เลี้ยงใช่ไหมครับแบบคิ้วๆอีกอันหนึ่งคือ PET ก็คือพลาสติกเพชรใช่เมื่อกี้พูดว่าเพชรน่ะเราเน้นถึงแบบขวดขวดพลาสติกเพชรใช่แล้วสิ่งโปรเจกต์เนี้ยมันก็เกี่ยวข้องกับทั้งสัตว์เลี้ยงด้วยแล้วก็พลาสติกเพชรด้วยซึ่งมันเอ๊ะมันยังไงไอเดียของเราก็คือว่า ในอวกาศเนี่ยตอนนี้เรามีขยะมากขึ้นจากแอคทิวิตี้ของมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในสถาน,นีอวกาศนาน,นานชาติดาวเทียมหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องการจะศึกษาว่าเราจะส่งสิ่งมีชีวิตไมโครออแกนิซึมเนี่ยนี่คือคำว่าไมโครที่อยู่ในไมโครเพเนี่ย <c oughs> ขึ้นไปเพื่อจัดการกับพลาสติกเวย์สในอวกาศได้ยังไง <c oughs> <c oughs> เพราะว่าในอวกาศเนี่ยเราจะมีเวสมากขึ้นเรื่อยๆแล้วในการที่ทรัพยากรมันจํากัดเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะรีไซเคิลแมทิเรียลบางอย่างเราเรียกว่าอินสติทิวเออร์รีซอสยูทิลิซชันใช่ปะคือการใช้สิ่งที่มันอยู่ตรงนั้นแหละแล้วแปลงออกมาเป็นเอ่อเอ่อสิ่งใหม่หรือว่าแปลงออกมาเป็นสกยภาพใหม่ๆมันก็จะสาคัญมากเพราะานับบิณฑกาศเราไม่ได้มีแบบเราไม่ได้มีแบบเซเว่นหรือเราไม่ได้มีแบบนี่เราพูดชื่อห้างออกมาแล้วไปใช้อินไอเขาด้วยเนี่ยเออเราไม่ได้มีแบบ ที่ที่เราสามารถจะไปซื้อแมทเทียลใหม่ๆออกมาได้ตลอดใช่ปะดังนั้นดังนั้นโปรเจกต์เนี้ยสิ่งที่ทําก็คือเราเอ,าเอาเอาแพลตฟอร์มที่เราทําในชุดนอกบินอวกาศที่ทําให้เราสามารถจะเลี้ยงแบคทีรียรบนชุดนอกบินอวกาศได้เนี่ยมาอยู่ในแพลตฟอร์มที่ส่งไปในสถานีอวกาศนานาชาติเพื่อจะสตัดดี้แบคทีรียที่สามารถจะเปลี่ยนขยะอวกาศให้กลายมาเป็นนิวแมทเทียลได้มันคือการสร้าง close cycle หรือ close cycle หรือว่าเราเรียกว่าเป็น close environment เป็นเป็นสิ่งแวดล้อมปิด แต่สามารถเกิดการโฟลของแมทเทอเรียลหรือว่ารีไซเคิลเคมีคอลทิวในนั้นได้อะไรเงี้ยซึ่งความสำคัญกับอวกาศมากเลยเนาะเราคิดถึงแบบบนสถานอวกาศนานาชาติที่น้ําก็ต้องรีไซเคิลอากาศฉี่และเป็นอากาศกินฉี่ตัวเองที่ผ่านการกรองอย่างสะอาดมากๆครับแต่เรากำลังจะทําสิ่งนี้ในเลเวลของแบคทีรียเรากำลังทําสิ่งนี้คือแบคทีรียเนี่ยมันต่อให้มันตัวเล็กก็ตามแต่ว่าเราสามารถจะเลี้ยงมันในสเกลใหญ่ได้นึกถึงน้ําประเชงอะไรเงี้ยที่เราแบบว่า เป็นน้ำหมักใช่ป่ะมีแบคทีเรียอยู่มากมายเต่ไปหมดเลยอันนี้เราไม่ได้จะ e n d o r s น้ำประเชิงนตัวอย่างที่ไม่ดีเลยอะเอ่อนึกถึงว่าแบบถังหมักขยะใช่ป่ะเออเราสามารถจะเทิร์นแบบเอ่อขยะให้มาเป็นปุ๋ยให้มาเป็นฟอร์ทัลไสเซอร์สำหรับแผ่นด้เป็นพลังงานก็ได้เป็นพลังงานก็ได้อ่าเราก็ทำแบบเดียวกันในอวกาศโดยแบคทีเรียที่เราส่งไปเนี่ยถูกตัดต่อพันธุกรรมโดย National Lab ของอเมริกาเพื่อที่จะย่อยขยะพลาสติกบนโลกเราอยากจะรู้ว่าเฮ้ย ในอวกาศเนี่ยไม่ว่าจะแพคเกจิ้งหรืออุปกรณ์ต่างๆของนาฬบินอวกาศ 3D ปริ้นต่างๆมันก็เป็นพลาสติกทั้งนั้นเลยถ้าเราจะรีไซเคิลสิ่งนี้โดยใช้แบคทีรียมาเทิร์นพลาสติกเนี่ยให้กลายไปเป็นแบบโมโนเมอร์หรือว่าอนุพันธ์ใหม่ที่เอามาประกอบกันเป็นวัสดลได้เนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งอย่างที่พี่ต้นบอกว่าเฮ้ยอวกาศเนี่ยมันแพงมากเวลาจะส่งอะไรสักอย่างหนึ่งไปใช่ปะแล้วถ้ายูต้องการให้นาฬบินอวกาศมาทําการทดลองให้ยูด้วยเนี่ยโหแบบนาทีละ S 1> <S 1> แพงมากความเจ๋งของโปรเจกต์นี้อนันนึงก็คือ,อเนื่องจากที่มีเดลล์เราเราทำแพลตฟอร์มเราบิวเทคโนโลยีเราสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นไบโอ e รี t แอคเตอร์ที่รันโดยอัตโนมัติคือส่งการทดลองใส่แบคทีเรียรยัดเลยทุกอย่างเข้าไปเหมือนมามา่าแบบเป็นแบบแหบบ้งแบบแบบๆไปอยู่ในโอกาศปุ๊บเติมน้า แบคทีเร e ียก็จะทางานแล้วก็ทําการย่อยสลายได้เองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็น novelty ของโปรเจกต์นี้คือไม่ใช่แค่ study แบคทีเรียใหม่ๆแต่สร้างแพลตฟอร์มที่ OpenSource ให้นักวิทยาศาสตร์คนอื่นสามารถจะรันการทดลองอัตโนมัติในอวกาศได้อันนี้ก็คือเป็น contribution อีกอันหนึ่งของโปรเจกต์นี้ Disclaimer เรียกเราพิเตอร์จริงๆอายุไล่ๆกอนจริงเราแอบเป็นน้องด้วยนะครับน่าจะเรียกตามปรับแล้วพิเตอร์เราเป็นน้องพิเตอรนเราอายุห้าขวบ ซึ่งโอเคกลับมาที่โปรเจก t นี้นี่เหมือนเราไม่ไม่แคร์พี่เต้ยเลยเกี่ยวกับที่โปรเจก t นี้อันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าโปรเจก t นี้ไปในสถานีอวกาศนานาชาติมา30วันกับจรวดของ spacex ซึ่งโดนเลื่อนด้วยช่วงโควิดเนี่ยสอารอบแล้วก็แบบนั่นกันมากแต่ว่าก็สุดท้ายก็ได้ส่งไปแล้วผลการทดลองก็ค่อนข้าง promising มากคือตอนนี้เรากำลังเขียน paper กันอยู่แต่ว่า sneak พรีวิวให้ฟังก็คือเราพบว่าแบคทีเรียเนี่ยมันสามารถจะเทิร์นพลาสติกให้กลายมาเป็นโมโนเมอร์ได้จริงๆในอวกาศ <S <S แล้วก็มันเป็น,ปน,ปนการเดโมเนเรตครั้งแรกที่เราทําแบบว่ารีไซเคิลโดยใช้แบคทีเรียในอวกาศก็เป,เ,ปเป็นงานที่น่าสนใจมากแล้วก็ล่าสุดเราก็ได้เป็นหนึ่งในท็อ10 world changing idea by fast company ที่บอกว่าโปรเจกต์นี้เป็นหนึ่งในไอเดียที่สาคัญในการเปลี่ยนโลกในวันข้างหน้ารเดี๋ยวนี้ก็คือเซเลบมาก oh, no, 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 no. แอบขอถามแบบ สั้นๆได้ไหมคะว่าส่งของไป ASS นี้ม,มีเกรดอะไรที่น่าสนใจไหมครับเยอะมากอย่างที่หนึ่งก็คือว่าการจะส่งของไปในโอกาสเนี้ยอ,อย่ามีฟิกซ์เดท ถ้าอยู่แบบว่าจองว่าเนี่ยเดี๋ยวอยู่จะไปดูมันปล่อยเนี่ยมันจะเลื่อนทุกครั้งด้วยอวกาศด้วยอากาศบ้างด้วยลอจิสติกบ้างด้วยแบบมีคนเส้นใหญ่กว่าแล้วเขาได้ส่งไปก่อนบ้างอะไรเงี้ยก็มีเรื่องนั้นเราเนี่ยวางแผนก็เราจะไปฟลอริดาเพื่อจะไปดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์เวิด์แล้วก็ไปดูการปล่อยเนี่ยปรากฏว่าไม่เกิดขึ้นปล่อยการปล่อยทุกเลือนดังนั้นอย่าเชื่อมั่นว่างานของอยู่จะได้ปล่อยวันไหนอยู่ต้องแบบเบลอๆว่ามันน่าจะร้อนช่วงนี้แหละแต่ว่าอย่าฟิกเดทอันที่สองคือว่ายู่ทำการทดลอง ยู <You S 2> จะทํายังไงให้การทดลองของยูเซอร์ไวส์ก่อนที่มันจะปล่อยเพราะว่าตอนที่มันอยู่ในจรวดเนี่ยก่อนที่มันจะปล่อยเนี่ยมันอยู่ในแบบพื้นที่ที่ร้อนมากมแบคทีเรียยูอาจจะตายก่อนก็ได้หรือว่าสิ่งมีชีวิตยูอาจจะแบบพังก่อนดังนั้นย mm ู hmm. ต้องคิดถึง pre launch activity ว่าทํายังไงที่จะ make sure การทดลองของอยูเนี่ยยังอยู่ในสภาพดีก่อนปล่อย mm hmm. แล้วอันที่3ที่เราสาคัญมากเหมือนกันก็คือว่าอันนี้เราแบบ learn i the t h a r d w a r ในสถานียวก,กาศนานาชาติเนี่ย มันมีหลาย Priority Priority สํสำคัญคือการคีมนักบ,บินอวกาศให้อ l ไ v e งานของยูที่ยูส่งไปเนี่ยมันแบบเป็นแบบ Priority ต่ำมากเขาสามารถจะตัดไฟยูเมื่อไหร่ก็ได้เราจะเปิดเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นการทดลองของยูจะต้องคิดถึง Condition ว่าถ้าโดนตัดไฟแล้วมันจะกลับมารันอัตโนมัติได้ยังไงส่วนนี้ก็คือเรามีประสบการณ์จากปีที่แล้วของ space exploration initiative เราก็วางแผนแล้วว่าถ้าไฟตัดปุ๊บ ระบบเราจะบูสต์กลับมาทํางานเองได้ยังไงต่ออันนี้ก็เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่เราทำเนี่ยเราก็สามอันนี้เป็นอันที่เราได้เรียนรู้จากการทํา ISS project แต่ว่าว่าหนึ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่า project อวกาศเนี่ยมันมักจะดึงคนมารวมกันเสมอคือโปรเจกต์เนี้ยมันมาจาก National Lab, MIT, Harvard บริษัทเอกชนอย่าง Seed มันมันมัน pull people together เพราะทุกคนมันเหมือนแบบอันนี้มันคือตัวแทนของเราที่จะไปอวกาศอย่างเงี้ยมันทําให้คนจากหลายสถาบันหลายๆที่เนี่ยมันทํางานด้วยกันได้อ ก็สรุปได้ไปดิสนีย์แลนด์ไหมฮะไม่ได้ไปโหเสียดายไม่ได้ไปไม่ได้ไปเศร้าก็ขึ้นไม่ถึงสถานีโวกาสนานาชาติแหละอยากปิดตอนนี้ด้วยขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเรื่องของเซติหาเอเลียนหาเอเลียนหาเอเลียนเจอไหมครับเราเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าไปทําอะไรกับเซติมาคือ จริงๆเซติเนี่ยมันทำหลายอย่างมันไม่ใช่การหาเอเลี่ยนอย่างเดียวเนาะคือการ search for, um, um, เซิร์ช for อินเทลเจนซ์มันก็เป็นมิชชั่นหนึง่งใช่ปหมแต่ว่าเซติเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเขาเป็นหน่วยงานที่เอดูเคทคนเรื่องของอวกาศเรื่องของอทำไมเราต้องสำรวจอวกาศด้วยไม่ใช่แค่การส้นหาเอเลี่ยนคราวนี้ช่วงซัมเมอร์หนึ่งที่ผ่านมาหลังจากที่เราทำไมโครเพดเนี่ยเราก็ไปจอยในโปรเจกต์อันนึง่งเป็นโครงการพิเศษอันนึงที่เป็นความร่วมมือระหว่างนาซาเซติอ NASA, I, Intel, Google, ินเทลกูเกิลชื่อว่า Frontier ฟรอนเทีย l o คือการเอา AI เน่ยเข้ามาในการทำ space mission คือจะสังเกตเห็ว่าโปรเจกต์ต่างๆีเราทำเนี่ยมันมีการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีหลายแบบ bio tech บ้าง digital tech บ้างอันนี้เป็นเรื่องของ AI and climate change นั่นไม่ไมเกี่ยวกับเอเลียเลย <laughs> แต่ว่าม,มันทำอยู่ที่สถาสถาบันเติ <laughs> frontier development lab ก็คือต้องการเอาคนที่ bright มากๆจาก field ต,ต่างๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับอวกาศมารวมกันเพื่อจะ t a เก l e Grand Challenge ของ Space โดยใช้ AI เป็นหนึ่งใน Key Power Technology สโลแกนของเขาคือ,อ In Algorithm We Trust mm hmm. ใช oh. ค่คือคือมันมันมันมาจาก In God We Trust ใช่ไหมเนี่ยก็คือแปลงเป็น In Algorithm We Trust แล้วก็โลโก้เนี่ยเป็นแบบว่าเป็นรูปแบบ go to the อะไรนะ add e t r a per aspira แต่เราว่าเรา add e t r a per algorithm per algorithmos ก็คือเราไปดวงดาวโดยใช้ algorithm ดังนั้นดังนั้นช่วงช่วง project เนี้ยมันก็เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากคือเราก็ไปเจอกับคนที่ไม่เคยเจอมาก่อนเป็นทีมจากทั่วทั่วโลกเลยมาดูด้วยกัน จทย์ที่เราได้อยู่ในในทีมก็คือทำเรื่อง climate adaptation จริงเราอยากอย,อยู่ในทีม search alien แต่ว่าเราไปอยู่ในทีม climate adaptation ก็โอเคก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็เป็น s ิ้วแบหนึ่ง ซึ่งสิ่งที่เราทำตอนนั้นก็คือเราสงสัยว่าเอถ้าเรามี Data จาก NASA จเต็มไปหมดเลยเรามี Climate Model ไปหมดเลยเนี่ย <c oughs> เราจะ Recommend วิธีการที่เราจะ manage crisis เวลาเกิด Hurricane พายุอะไรต่างๆได้ยังไงโดยใช้ reinforcement learning หรือ AI เราก็ทำเป็น AI platform ที่ใช้ข้อมูล c l i a t m เ่ยในการ tackle disaster planning ก็เป็นโปรเจกต์ที่สนุกมากแต่เราเราว่าสิ่งที่สำคัญของ frontier development lab เนี่ยมันคือความ ความบ้าอะไรบางอย่างของการสร้างโปรแกรมแบบนี้ขึ้นคือเอาเอกชนเอานอาซาเอาเซติเอาอะไรต่างๆมารวมกันแล้วก็บอกว่าเฮ้ยในเวลาอันสั้นเนี่ย tackle the grand challenge เราทุกคนจะอยู่ยยโรงแรมเดียวกันแล้วทุกเช้าเนี่ยแต่ละทีมเนี่ยจะได้รถ2คันก็คือทุกคนเนี่ยจะต้องอยู่ในรถเดียวกันแล้วก็ drive <S <S ไป,ไป <S <S ที่เซติเพื่อไปทำโปรเจก เออมันก็มีความเหมือนกับเป็นเรียลิตี้ทีวีนิดหน่อยมอนเป็นค่ายมันเป็นค่ายแล้วก็เขาเอาแบบโปรเฟสอร์เอาเอ็กซ์เพรสเอาคนจากกระทรวงกลาโหมกระทรวงอะไรต่างๆมารวมกันเพื่อแบบว่าเป็นเป็นเบรนให้กับคนที่นั้นแอคเซสได้ก็เป็นเป็นโปรแกรมที่สนุกมากหวังว่าเมืองไทยเราจะมี frontier development lab อะไรแบบนี้บ้างครับก็เป็นอีกโปรเจกต์ที่รู้สึกว่าน่าสนใจมากแต่จริงๆยังมีอีกเยอะมากๆเลยมีอีกหลายอันอีกหลายอันมาก แต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะได้เห็นแบบภาพคร่าวๆแล้วเนาะว่า PP คือใครกันแน่ทําโปรเจกต์อะไรเกี่ยวข้องกับอวกาศยังไงแล้วก็มันทําให้เราได้เห็นเหมือนที่เราพูดกันมาหลายตอนมากๆว่าอวกาศมันไม่ได้เป็นแค่อวกาศแต่อวกาศมันมันเชื่อมโยงไปหลายเรื่องมาก huh. ชอบคําที่เอซีบอกมากว่าเขามองอวกาศเป็นเหมือนแพลตฟอร์ม huh. ที่ให้แบบโปรเจกต์อื่นๆได้เข้าไปเพราะว่าถ้าเรามีเทคโนโลยีที่สามารถไปอวกาศได้แต่เราไม่มีเค้าเจอร์ที่มันเกิดขึ้นไม่มีวัฒนธรรมวัฒนธรรมหรืออะไรแบบ รอบข้างอวกาศเลยสุดท้ายเราก็ไม่สามารถไปอยู่ในอากาศในระยะยาวได้จริงๆอยู่ดีปูพื้นไว้ก่อนตอนนี้เพราะว่าตอนที่สองเราอยากชวนคุณผู้ชมคุณฟังมาทำทอดเอ็กซ์เพร์เมนต์กันคือเราจะอันนี้คือเราเราโยนข้อมูลไปให้ก่อนเนาะอินฟะอร์เมชันกับกราฟออฟโนเลจเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะอินฟอร์เมชันคือเราโยนไปเราโยนไปแล้วทุกคนก็รับฟัง <laughs> แต่เดี๋ยวตอนถัดไปเนี่ยเราจะชวนทุกคนมาคิดกันละตอนต่อไปจะได้เห็นคนต่อยกัน <laughs> เพราะเราจะมาถกเถียงกันเยอะมากครับ ก็อย่าลืมติดตามฟังตอนที่2นะครับที่เราจะอยู่กับคุณพีพนะครับพี่นะครับน้องพีพน้องพีพ whatever นะครับครับก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะครับผ่านทางช่องทางพอดแคสต์ต่างๆที่ทุกคนกำลังฟังอยู่ตอนนี้ครับแล้วก็ตอนนี้เรามีวิดีโอพอดแคสต์แล้วนะครับอยู่บน YouTube ของไทยพีพีสปอตแคสตครับตอนนี้ให้แขกรับเชิญของเรานะครับ กล่าวอ,อะไรสั้นๆเป็นหนึ่งคำแรงบนันดาลใจจริงๆตอนต่อไปเดี๋ยวก็เจอกัน <c oughs> แต่ให้จบเท่ๆกัน <c oughs> อ่าเราชอบประโยคหนึ่งที่แมรี่คูรีพูดเขาบอก nothing in life to be fear it is only to be understood ก็คือในชีวิตเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ต้องกลัวอวกาศโปรเจกต์ต่างๆทุกอันที่เราทำเนี่ยเชื่อมาแบบ ก่อนจะไปซีโรจีไฟแล้วก็ฟรีเอา u t ก่อนจะส่งการทดลองไปในอวกาศ <ừ. S 1> หรือแม้ตอนที่เราแอ c เซ t ว่าเราจะทำโปรเจกต์นี้เพื่อจะส่งไป ISS เนี่ยเราก็ฟรีเอาท์แต่ว่าเราสูเออถ้าเราทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเข้าใจอะไรบางอย่างมากขึ้นแล้วโปรเจกต์ที่ที่เราทำทุกอันน่ะเราว่าสำคัญคือ โอเคมันมีเรื่องของ contribution ในเรื่องของความรู้ทางวิทยาศาสตร์อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าสุดท้ายนะโปรเจกต์ที่เราทำอ่ะมันทำให้เรารู้เข้าใจตัวตนของเราแห่งหนในจัก,กรวาลว่าเราคือใครเราทําอะไรเรา c o n t r i b u อะไรให้กับโลกเนี้เราว่าสุดท้ายถ้าเราเข้าใจมากขึ้นความกลัวต่ออะไรต่างๆมันก็จะน้อยลงเราชอบที่พี่เติ้ลเคยบอกว่าศัตรูของเราคือความโง่เขลาใช่ปหสำหรับเราเราคิดว่าการได้ทำโปรเจกต์อะไรต่างๆเนี่ยมันทาให้เรากลัวน้อยลงเราเราเข่าน้อยลงแล้วเราก็จะรู้สึกว่าโลกนี้มันมีความหวังมากขึ้นมีการโยนกลับมาด้วยนะครับอตอนนี้ขอบคุณพีค ค,ครับเชิญใหม่ตอนหน้าครับ<ไ>ผมต้นนัทนนดวงสูงเดินครับผมปรับเชียพัฒนอาชชรกรรมโรคครับเราคุณผู้ฟังทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับบอกมือให้กับ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH